สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนก๊อฟเบญจพลเศร้าสุดในชีวิตพ่อโดนยิงดับซ้ำไม่รู้คนร้ายขออโหสิกรรมนักแสดงหนุ่มก๊อฟเบญจพลเห็นอารมณ์ดีแบบนี้ก็มีโหมดเศร้าเสียใจไม่น้อยไปกว่าใครเมื่อย้อนกลับไป30ปีก่อนช่วงที่เจ้าตัวนั้นอายุ20ปีได้สูญเสียคุณพ่อไปอย่างกระทันหันตอนนั้นคุณพ่อไปอยู่เชียงใหม่กำลังทำเอนเตอร์เทนเมนต์ให้กาดสวนแก้วคุณพ่อเหมือนไปเป็นมันสมองที่นี่ผมไม่รู้ว่าอะไรยังไงเขาเลือกจะเคลียร์มันสมองออกเขาเลยมายิงคุณพ่อตอนนั้นเราตกใจมากยังเป็นวัยรุ่นเล่นดนตรีกลางคืนอยู่ๆเพื่อนก็วิ่งมาบอกพ่อโดนยิงตกใจมากพอกลับถึงบ้านแม่ก็บอกข่าวออกแล้วว่าพ่อเสียแล้วมันพังหมดเลยเหมือนเสียเสาหลักของบ้านทำตัวไม่ถูกเลยช่วงคุณพ่อเสียเป็นช่วงรอยต่อของชีวิตเรากำลังอยู่ในวงการเพลงแล้วก่อนคุณพ่อเสียคุณพ่อทำอัลบั้มให้อัลบั้มหนึ่งแล้วเราไปเป็นครีเอทีฟบริษัทเพลงเรากำลังเลือกอยู่ว่าจะไปทางเพลงหรือไปช่วยคุณพ่อทางภาพยนตร์ตอนนั้นผมเข้ามหาวิทยาลัยปีหนึ่งและตัดสินใจไม่เรียนคิดว่าต้องไปทำงานหาเงินต้องดูแลแม่จากนั้นก็เริ่มไปสมัครตามกองถ่ายต่างๆแล้ววันหนึ่งกันตนาก็โทรมาเรียกไปออดิชั่นเลยเริ่มเข้ามาเป็นนักแสดงตอนนั้นส่วนเรื่องคนร้ายคดีของพ่อก็ไม่ตามแล้วเริ่มปล่อยวางอโหสิกรรมและที่กลับมาแข็งแรงได้ก็เพราะคุณแม่เรามองไปที่แม่ว่าจากนี้เราพังไม่ได้แล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ